สวัสดีครับผมปฏิภาณนะฮะวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การลิงก์ event to form field นะครับผมแล้วก็การ validate form นะครับผมก็เรียกง่ายๆเดี๋ยวผมจะพามาสร้างโปรแกรมเล็กๆนะครับ2ตัวก็คือที่พูดไปเมื่อกี้นะฮะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันก่อนเลยนะครับก็จะเป็นโปรแกรมเรียกง่ายๆว่าโปรแกรมเปลี่ยนสีแบ็คกราวด์นะครับผมเราจะทำแบบว่าเราคลิกเลือกอันนี้ปุ๊บก็จะเปลี่ยนตามสีนะครับตามชื่อนี้นะครับผมก็อันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยเขียนโค้ดนะครับตามผมก่อนนะครับ stop วิดีโอแล้วก็เขียนโค้ดตามผมก่อนเนาะนะครับผมเดี๋ยวผมขยายให้ดูนี่นะครับผมเขียนตามผมให้จบนะครับผมพอเขียนเสร็จแล้วก็เปิดวิดีโอต่อเลยนะครับผมโอเคนะ1 2 3โอเคนะฮะตอนนี้ทุกคนก็เขียนจบกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเขียนโปรแกรมแรกกันเลยนะครับโปรแกรม change bg นั่นเองเปลี่ยนสีแบ็คกราวด์นะครับผมอันดับแรกนะครับให้เรามานะครับผมใส่ on change ตรงนี้นะครับเป็น event ฮะ on change ที่ตรง select เนี่ยนะครับผม on change ตรงนี้เดี๋ยวผมจะสร้างฟังก์ชัน change bg ก็คือ change background นั่นแหละนะครับผมเป็นตัวย่อนะครับตรงนี้เราจะใส่ this เข้าไปนะครับผมอย่างนี้นะฮะทีนี้ตรง javascript นะครับเราก็จะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันชื่อว่า change bg ผมจะ copy มาเลยการเขียนผิด change bg จุ๊บๆนะครับผมทีนี้เราจะใส่parameter เนี่ยเป็น x นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทำไมถึงใส่เป็น x นะครับคลิปวิดีโอที่แล้วผมลืมอธิบายก็คือ x เนี่ยมันจะอ้างถึง this ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ x เนี่ยมันก็จะหมายถึง select ทั้งหมดนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันผมจะ console log ให้ดู x ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราลองเลือกดูเห็นไหมครับว่ามันจะ log select ออกมานะครับผมก็คือตัวนี้หมดเลยนะครับผมที่เราใส่ path ส่งค่าไปเนี่ยนะครับ x ก็คือทั้งหมดนี้เลยก็คือ this ตัวเนี้ยมันจะหมายถึง select หมดเลยนะครับผมนะครับและ x นี่ก็คือเราจะแทนด้วยตัวนี้นะครับแทน this ด้วย x นะครับผมโอเคนะนะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้พอเราล็อก x เข้ามาเนี่ยนะครับมันจะแสดง select ใช่ไหมครับผมแต่ถ้าเราต้องการให้มันแสดงค่านะค่า red boolean ทำยังไงก็เราจะ dot value นะครับ dot value ปุ๊บเราลองเลือกดูปุ๊บเห็นไหมครับว่ามันจะแสดงค่าที่เราเลือกก็คือ dot value นั่นเองนะครับผมอย่างนี้นะฮะโอเคทีนี้นะครับผมก็จะใส่ id ที่ body นะครับ id ก็เป็น body นะครับผม id body เนาะนะครับทีนี้นะครับผมก็จะสร้างตัวแปรประกาศตัวแปรขึ้นมาชื่อว่า body เหมือนกันเท่ากับ document นะครับผม get element by id นะครับจากนั้นก็ใส่ id ที่เรากำหนดให้ตัวไอ้ tag body ก็คือ id body นั่นเองก็ใส่ body ครับผมทีนี้นะครับเราก็จะให้เขียนตัวแปร body ตัวนี้นะครับผม dot style นะครับ dot backgroundColor นะครับผมเท่ากับ x dot value นะครับก็คือ body ตัวนี้เราจะใช้สไตล์ของ css นะครับผมเข้ามาให้มันเท่ากับ x dot value ก็คือค่าสีนั่นเองนะครับผมทีนี้ก็ลองมาเปลี่ยนดูเห็นไหมครับว่ามันเปลี่ยนตามแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมถ้าผมต้องการที่จะเปลี่ยนสีไอ้ตัวนี้ล่ะ learn JavaScript is awesome ผมก็แค่ใส่ID เข้าไปนะครับตรงนี้ ID heading ผมก็ copy มาแล้วก็วางตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับผมผมเปลี่ยนตรงนี้ด้วยเปลี่ยนนี้ด้วยแล้วผมลองเปลี่ยนดูตรงนี้จาก background color ต้องเปลี่ยนเป็น color นะครับผมเพราะว่าเราจะเปลี่ยนสีฟอนต์นะฮะลองเปลี่ยนเห็นไหมครับว่ามันเปลี่ยนตามแล้วนะครับผมนี่จะเป็นโปรแกรมง่ายๆ1โปรแกรมนะครับที่เราสามารถทำด้วย JavaScript นะครับผม event นะฮะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการvalidate form นะครับผมเดี๋ยวผมขอลบฟังก์ชันนี้ทิ้งไปเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับ select ผมจะลบทิ้งไปเลยนะตรงนี้
ปึ๊บให้มันหายไปเลยเหลือแต่ submit เนาะแล้วก็ตัวฟอร์มตัวนี้นะครับผมทีนี้นะครับผมก็จะให้นะครับเดี๋ยวผมลบอันนี้ไปด้วยนะครับผมจะให้เรา add นะครับ on submit ไปที่ตัวฟอร์มตัวนี้นะครับadd ตรงนี้ก็ได้ on นะครับผม submit เท่ากับนะครับผม return ก็คือให้มัน return ฟังก์ชันตัวนี้ที่เรากำลังจะสร้าง validate form นะครับผมฟังก์ชันตรงนี้ให้มัน return มาทีนี้เราก็จะมาสร้างเลยครับเราจะมาสร้างฟังก์ชันนะครับผมฟังก์ชันตรงนี้ผมก็ก๊อปมาเลยการเขียนผิดนะฮะปึ๊บทีนี้ผมก็จะประกาศตัวแปรชื่อว่า first name นะครับจะเช็ค first name นะครับผมเท่ากับ document นะครับผม .form ก็คือไอ้ first name เนี่ยนะครับผมเราจะให้มันเก็บตัวฟอร์มนะครับผมนะครับโอเคผมก็จะให้มันเช็คตัว first name ก็คือตัวนี้นะฮะinput ตัวนี้เราต้องใส่ชื่อฟอร์มของเรานะครับตรงนี้นะฮะเราต้องใส่ชื่อฟอร์มตรงนี้นะครับผม my form นั่นเองตรงนี้นะครับ my form ทีนี้นะครับก็จะตามด้วย first name นะครับเราก็จะเช็ค first name ใช่ไหมครับแล้วก็ first name นะครับผมอย่างนี้แล้วก็ dot value นะครับผมก็คือค่าของมันนะครับทีนี้นะครับผมเราก็จะมาเช็คแล้วนะครับผมก็ให้ทำการใช้ if ครับ if นะครับผม first name นะครับก็คือตัวแปรตัวนี้ที่มันเก็บไอ้ตัวนี้นะครับผม first nameถ้า first name เท่ากับค่า no นะครับผมหรือว่าค่าคือไม่ได้ใส่นะครับผมหรือว่าไม่มีนั่นเองหรือ first name นะครับผมเท่ากับค่าว่างเปล่านะครับผมจะให้มันทำการ alert นะครับผม alert ว่า first name is required นะครับผมอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้มัน return นะครับ return form นั่นเองเพื่อให้ form เนี่ยมันหยุด submit นั่นเองนะครับผมเพื่อไม่ให้มัน submit คือไปต่อนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูสมมุติว่าผมไม่ใส่ first name แล้วกด submit นะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะฮะ first name dot value โอเคผมน่าใส่ตรงนี้ผิดนะครับผมต้องเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคเมื่อกี้ผมลืมใส่ดับเบิลโคดตรงนี้นะครับไอชื่อที่มันเป็นชื่อฟอร์มของเราต้องใส่ให้เหมือนตัวนี้นะครับดับเบิลโคดนะครับเมื่อกี้ลืมใส่ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคเราก็ลองมากดซับมิทครับปึ๊บมันจะ alert ว่า first name is required นะครับผมก็คือถ้ามันเป็นค่าว่างนะครับผมหรือว่าค่าไม่มีหรือว่าค่าว่างนะครับผม no หรือว่าค่าว่างนะครับก็จะขึ้น alert และทีนี้เดี๋ยวผมจะเช็คอีกตัวก็คือ if นะครับผม first name นะครับ dot length dot length ก็คือ property นะครับถ้าใครยังจำได้เป็น property นะครับน้อยกว่า3นะครับถ้า first name ของเราเนี่ยน้อยกว่า3ตัวอักษรนะครับให้ alert ว่านะครับ first name must beat least นะครับผม three char นะครับผมก็คืออย่างน้อยเนี่ยต้องนะครับผม3ตัวนะครับผมถ้าใคร2ตัวเนี่ยก็คือไม่ได้แล้วก็สั่งให้มัน return นะครับ return false ปึ๊บนะครับผมสมมุติผมใส่2ตัว submit เห็นไหมมันจะ alert ว่า first name must be at least three chars นะครับผมโอเคนะครับผมก็วิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอนะครับผมง่ายๆเบสิกนะครับผมก็คิดว่าน่าจะจบซีรีส์จาวาสคริปต์แล้วนะครับผมแต่ถ้ามีต่อก็อาจจะอัพลงมานะครับผมยังไงก็ลองเอาไปทบทวนไปฝึกกันดูนะครับที่สอนมาทั้งหมดนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนจบนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ถ้าหากก่อนจากนะครับผมถ้าเกิดผมอธิบายไม่ครบถ้วนยังไงก็ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงก็ยังอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้นะครับผม
ยังไงผมก็จะแบ่งปันความรู้ไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ